ติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup12:10 น.สบคพบป่วยใหม่ 14,956 รายสะสม 1,234,487 รายรักษาหาย 17,936 รายเหลือรักษาตัวในโรงพยาบาล 163,680 รายขณะฉีดวัคซีนแล้ว 33.42 ล้านโดส12:25 น.นายกรัฐมนตรียันรัฐบาลทำทุกวิถีทางเพื่อให้ได้วัคซีนแต่ไม่เคยไปอ้อนวอนขอใครมาย้ำตลาดวัคซีนเป็นของผู้ขายย้ำไม่เข้าโควิดไม่ใช่ตัดสินใจผิดพลาดคำนึงผลได้ผลเสียแล้ว12:32 น.อนุทินปัดให้ข้าราชการมาชี้แจงแทนยันตอบไปหมดแล้วแจงหมอมาตอบความจริงที่ประชาชนไม่รู้มาเปิดเผย12:44 น.พลตำรวจตรีปิยะรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลแถลงพร้อมรับมือการชุมนุมจัดกิจกรรมคาร์ม็อบห่วงแนวร่วมหัวรุนแรงป่วนล่าสุด12:51 น.ประชาชนทยอยศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อเพื่อฉีดเข็ม2แอสตราเซเนกาตามนัดบรรยากาศไม่แออัดขณะเจ้าหน้าที่คอยดูแลเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup